สวัสดีค่ะวันนี้ทางพานะคะเดี๋ยวอันพามาไหว้พระแม่สิริประภานะคะเทวีเจ้านะคะเทพีแห่งความรักค่ะที่นี่วัดโลกโมลีนะคะว่าคนไหว้เยอะเหมือนกันเนาะต้องรอคิวหรือเปล่าเอ่ยก็น่าจะนะคะอกหักรักครุฑนะคะรักไม่สมหวังนะคะก็มาไหว้ตรงนี้นะคะวัดโลกโมลีนะคะเดี๋ยวไม่ไหว้ข้างๆก็ได้ค่ะหรือว่ารอคิวก็ได้ดูชมบรรยากาศคร่าววันนี้น่าจะมีการถ่ายทำอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าปิดกั้นนะตรงนั้นค่ะตรงหน้าอันคือพระธาตุโลกโมลีนะคะอายุเก่าแก่ประมาณ700กว่าปีนะคะตรงนี้ก็เป็นพระวิหารนะมีพระประธานอยู่ข้างในนะเป็นพระวิหารไม้สักนะคะส่วนซุ้มประตูสวยมากๆนะคะเป็นศิลปะล้านนานะอันนั้นรถของเราจอดอยู่ค่ะปกติก็คือเรารถเข้ามาเราตรงมาเราก็จะผ่านหน้าตรงนั้นไปใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวขวาไปเลยค่ะวันนี้ก็จะมีงงๆนิดหน่อยก็ปิดกั้นไม่รู้เขาถ่ายทำอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวอันจะพาไหว้พระแม่ขอพรก่อนนะขอพรถึงความรักนะคะสนใจโชคลาภหรืออื่นใดก็ไปขอตรงพระธาตุกับพระประธานนะคะเสร็จไหมบรรยากาศสดชื่นนะคะเป็นจุดอีกหนึ่งจุดเช็คอินของเมืองเชียงใหม่นะคะที่นี่คือวัดโลกโมลีค่ะพระนางเจ้าสิริประภานะคะเลยนะมันอยู่บนสวรรค์ไหมตรงนี้ค่ะคือว่าพระพระนางเจ้าสิริประภาที่เป็นเจ้านะคะส่วนเดี๋ยวอันเบนซ้ายมาหน่อยนึงนะคะพระเมืองเกศเก้านะคะอันนี้เป็นกษัตริย์ของเมืองรัตนานะคะตรงนี้ค่ะเป็นผู้บุญบารมีของพระนางสิริประภาค่ะแล้วก็เป็นผู้สร้างอะไรนะองค์พระธาตุนะคะเดี๋ยวอันจะพาไปไหว้พระประธานข้างในโบสถ์นะคะอีกหนึ่งจุดเช็คอินของเชียงใหม่นะคะตรงนี้นะคะประตูทางเข้าวิจิตรมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเนาะตรงนี้ค่ะแต่อันเดินเข้าข้างๆนะคะอันนี้คือประตูทางเข้าพระวิหารนะถ้าเราถ่ายทำหรือว่ามาถ่ายคลิปก็ลอดซุ้มประตูเข้ามาจะสวยงามมากๆนะคะในส่วนตรงนี้เป็นพระวิหารนะคะพระวิหารไม้สักนะเป็นไม้ไม่ใช่ปูนนะคะเป็นไม้ทั้งองค์เลยค่ะด้านหลังก็เป็นพระธาตุนะคะองค์พระธาตุนะคะธาตุโลกโมลีนะคะนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะเหมือนกันนะคะแต่อันรอเขาถ่ายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอันพาเข้าไปไหว้ไอ้องค์พระประธานด้านในนะคะตรงนี้คือในภายในอุโบสถนะคะก็มีองค์พระประธานอยู่ด้วยนะสวยงามมากๆนะคะบอกค่ะซุ้มประตูนะคะอันนี้คือเราเดินออกจากพระวิหารออกมานะซุ้มประตูข้างนอกสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ไอ้สัญลักษณ์ไอ้แดงๆเนี่ยไม่แน่ใจคืออะไรงงๆอยู่นิดหน่อยนะคะ
อ๋อตรงนี้เขาถ่ายทำรายการอยู่นะคะไม่เป็นไรเรามากันบ่อยอยู่แล้วนะอันนี้ก็เก็บภาพไปก่อนนะคะ